มาที่หาดใหญ่กันหน่อยครับความเคลื่อนไหวของสโมสรหาดใหญ่ FC เนี่ยเรารายงานคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องมีอยู่อย่างนึงที่อยากจะบอกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นความดีใจของสโมสรหาดใหญ่ FC เพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยเขามีสปอนเซอร์สำคัญมาสนับสนุนที่หน้าอกเสื้อว่าอย่างนั้นครับคุณเก๋ถูกต้องค่ะคุณไพศาลได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของกลุ่มซิงกรุ๊ปทุนธุรกิจเจเวอรี่ค่ะที่ถือได้ว่าเป็นสปอนเซอร์หลักรายใหญ่ของสโมสรหาดใหญ่ FC ฤดูกาล2014ในปีนี้พูดคุยถึงเหตุผลของการตัดสินใจที่จะสนับสนุนทีมหาดใหญ่ FC ในปีนี้ผมได้มีโอกาสสอบถามแล้วก็พูดคุยกับคุณมาตาวซิงครับซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มซิงกรุ๊ปครับเป็นกลุ่มธุรกิจเจเวอรี่อย่างที่คุณเก๋บอกเหตุผลที่ตัดสินใจเนี่ยได้สอบถามแล้วทราบว่ามั่นใจในตัวของผู้บริหารสโมสรทั้งประธานสโมสรคนใหม่คุณเดชอิดขาวทองเชื่อมั่นในตัวของคุณกฤตพรมทองซึ่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรรวมถึงเห็นถึงความตั้งใจที่มีการส่งเสริมผลักดันเยาวชนคนในท้องถิ่นให้เล่นฟุตบอลในทีมหาดใหญ่ FC หรือว่าอินทรีแดงฉะนั้นปีนี้ทุ่มทุนเลยสนับสนุนหน้าอกเสื้อทั้งชุดเย้าและชุดเยือนของนักเตะถูกต้องค่ะและคุณมาตาซิงก็บอกนะคะว่าปีนี้คงไม่น่าจะใช่ปีสุดท้ายของการสนับสนุนทีมหาดใหญ่ FC ด้วยมีเสียงให้สัมภาษณ์ของเธอค่ะถึงเหตุผลในการสนับสนุนทีมสโมสรหาดใหญ่ FC ฤดูกาล2014ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของเธอกับคุณไพศาลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะลองฟังดูครับก็มาสนับสนุนให้เด็กมีการเล่นกีฬาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นบริษัทก็จะสนับสนุนทุกอย่างอะค่ะเพื่อให้เด็กๆ เป็นกำลังใจให้เด็กๆให้เด็กๆ เล่นกีฬาได้ด้วยความตั้งใจอะค่ะซิงกรุ๊ปก็จะสนับสนุนตลอดไปนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนตั้งใจขอให้หาดใหญ่ FC เล่นด้วยเต็มที่อะค่ะแล้วบริษัทก็จะสนับสนุนตลอดไปอะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่านี่เป็นทุนขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ที่ส่วนกลางของประเทศค่ะแต่ว่าเขาก็ยังสนับสนุนทีมของสโมสรหาดใหญ่ FC ซึ่งเป็นทีมเล็กๆในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสโมสรในการสนับสนุนทีมแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมก็ลองติดต่อกันไปดูค่ะทั้งผ่านทางหาดใหญ่เคเบิลขออภัยค่ะทั้งในส่วนของ Hi Cable TV หรือว่าจะผ่านทางสโมสรหาดใหญ่ FC ก็ได้ค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นฟุตบอลของคนหาดใหญ่ของเมืองหาดใหญ่ปีก่อนที่จะพักทีมเนี่ยหาดใหญ่ FC เขาไม่มีโลโก้ที่หน้าอกนะสปอนเซอร์หน้าอกไม่มีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขายิ้มออกเลยมีซิงกรุ๊ปมาสนับสนุนหน้าอกเสื้อคาดหน้าอกเสื้อทั้งชุดเย้าชุดเยือนยังไงก็ไปให้กำลังใจนักฟุตบอลหาดใหญ่ FC ได้ครับตลอดฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมฮะค่ะ